ถ้าถามว่าตลาดเรามีอะไรไหมผมเชื่อว่าพรุ่งนี้ไม่มีอะไรหรอกคนคงวอลลุ่มบางเบาเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นเลยแต่ว่าผมเชื่อว่าภาพการลงทุนจะกลับมาคึกคักหลังจากที่ผ่านสงกรานต์ไปแล้วเพราะมันจะเข้าใกล้ช่วงเลือกตั้งมีการหาเสียงอะไรมากขึ้นมากกว่านอกจากนั้นนะครับพี่ผมมองแบบนี้มากกว่าแล้วก็โฮปว่ามันจะเป็นไปทางนี้ให้เราสบายใจมากขึ้นไม่ใช่วันเทรดแต่ขึ้นลงกับบนเดลต้าแต่วันนี้อาจจะมีแบงค์เข้ามาช่วยผมมองเลยว่าเซตสัปดาห์นี้มันไม่มีอะไรตื่นเต้นดีกว่าครับพี่เอกพี่นามันเหลือวันทำการแค่วันเดียวถูกป่ะครับก่อนที่เราจะหยุดยาวเนาะแต่ว่าไหนๆวันเดียวเราก็จะพูดเหมือนกันไม่เป็นไรเซตอ่ะมันกรอบของเซตก่อนนะครับมันผมก็เข้ามองเหมือนกันคือแนวต้านอยู่ประมาณ1620แล้วกันเราให้ตรงนี้ไว้ส่วนกรอบแนวรับอ่ะเขาดูตรง1585แต่ผมดูตรง1580ไม่ต่างกันมากเลยครับพี่ถ้าเป็นไปได้นักลงทุนเนี่ยควรจะถือหุ้นไปจนถึงวันที่12พฤษภาทำไมถึงเป็นที่12พฤษภาคืออันนี้เขาไปแฉภาพการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยเมื่อตอนสมัยที่เป็นคุณทักษิณปี54แล้วกันพี่มันลงมาพักก่อนแล้วขึ้นไปแรงซึ่งเขาคงนับวันเอาละครับคือเทคนิคอลอะไรก็คือใช้ repeating ใช้ repeating pattern ใช่ไหมใช่แบบนั้นครับพี่ซึ่งมันก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าพอมันเข้าใกล้ช่วงของการเลือกตั้งอ่ะมันไม่แปลกหรอกที่ตลาดจะขึ้นเนาะผมก็เลยมองว่ามันเป็นไปได้เหมือนกันแต่อินเด็กซ์ตรงที่จุดไฮที่เขามองอ่ะครับพี่เอกเขามองที่1670ก็เยอะนะทางนี้ก็เยอะนะถูกแสดงว่าถ้ามันเป็น1670จริงๆหุ้นที่ควรจะมามันควรจะเป็น big cap mid cap ถูกไหมพี่ถ้ามันเป็นแบบตามเขาจริงๆนะครับอ่ะอันนี้คือภาพกว้างของภาพเทคนิคอลก่อนเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าตลาดเรามีอะไรไหมผมเชื่อว่าพรุ่งนี้ไม่มีอะไรหรอกคนคงวอลลุ่มบางเบาเหมือนที่ผ่านๆมาไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นเลยแต่ว่าผมเชื่อว่าภาพการลงทุนจะกลับมาคึกคักหลังจากที่ผ่านสงกรานต์ไปแล้วเพราะมันจะเข้าใกล้ช่วงเลือกตั้งมีการหาเสียงอะไรมากขึ้นมากกว่านอกจากนั้นนะครับพี่ผมมองแบบนี้มากกว่าแล้วก็โฮปว่ามันจะเป็นไปทิศทางนี้ให้เราสบายใจมากขึ้นไม่ใช่วันเทรดแต่ขึ้นลงกับบนเดลต้าแต่วันนี้อาจจะมีแบงค์เข้ามาช่วยแค่นั้นเองครับถูกไหมครับแต่ว่าถามว่าสิ่งที่เราหยุดไปต่างชาติต่างประเทศเนี่ยเราต้องติดตามอะไรบ้างต้องบอกว่าจริงๆถ้าตัวเลข CPI ที่ทุกคนก็เอ้ยทุกคนรอเฝ้ารอวันพุธถูกไหมครับพี่นินาผมว่ามันคงสโลว์ลงมาแหละชะลอลงมาแต่ว่า CPI. ผมเชื่อว่าพอวันพุธชะลอมาเสร็จแต่วันถัดมามันมีเรื่องของตัว FOMC minute ซึ่งมันเป็นอันเก่าก็น่าจะเป็นโทนฮอกกิชอยู่เหมือนเดิมถูกไหมครับไม่ได้มีอะไรหรอกเพราะเขาจังเป็น data independent ถูกไหมครับ ใช้คำนี้เนาะฉะนั้นแต่ว่าผมเชื่อว่าเฟดก็ยังไม่ได้เปลี่ยนท่าทีขนาดนั้นผมเชื่อว่าเขาก็คงพูดในเชิงเขาคงพูดต่อหรืออะไรต่อไปต่อไปต่อผมเชื่อว่าสุดท้ายการขึ้นดอกเบี้ยก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันคงไม่ได้หยุดสักทีเดียวอาจจะขึ้นครั้งเดียวแล้วก็ทรงไว้เหมือนที่แบ็คล็อกเขาก็พูดเนาะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วก็อาจจะขึ้นดอกเบี้ยได้เหมือนกัน1ครั้งแล้วก็อาจจะยังไม่ได้รีบลดคงแค่คงไว้เหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของงบของฝั่งแบงก์สหรัฐและที่จะประกาศออกมาถูกมั้ยครับพี่ผมเชื่อว่าผมมาโฟกัสบนงบแบงค์มากกว่าเพราะว่าถ้างบแบงค์ฝั่งนู้นดีผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นแค่เซนติเมนต์ต่อแบงค์บ้านเราบ้างมากกว่าเพราะหลังจากนี้เดี๋ยวบ้านเราก็จะค่อยๆประกาศงบถูกไหมครับใช่คือหลังสงกรานต์เนี่ยประกาศแล้วก็เก่งกันว่าจะดีหวังว่าครับพี่หวังว่าต้องดีแหละครับพี่เอกไอ้พันหนึ่งไม่ดีไม่รู้ทำยังไงแล้วครับพี่ใช่ฉะนั้นจริงๆผมเชื่อว่าพอมันมีอะไรให้เล่นหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบเรื่องของการเลือกตั้งแล้วก็เดี๋ยวพอสิ้นเดือนนี้มันจะมีเรื่องของ Golden Week ของฝั่งจีนใช่ไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนก็จะหยิบเรื่องนี้มาพูดกันเป็น Domestic Play เป็น Tourism Play อะไรพวกนี้เข้ามาเล่นกันต่อไปแล้วก็ Earning Play ฉะนั้นก็เลยหวังว่าตลาดจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาแล้วกันแล้วก็ส่วนตัวผมเองมองก็เหมือนมองที่ผมพูดไปแหละว่าแนวรับ1580แนวต้าน1620ก่อนแล้วกันให้กลมๆไปแล้วกันครับพี่ประมาณนี้แต่ว่าถามว่าผมเลือกหุ้นอะไรเข้ามาผมเลือกวันนี้ผมเลือกมา2ตัวคืออมตะกับ BBL คือจริงๆผมมองว่าอมตะเนี่ยเขาเป็นตัวหนึ่งที่ได้ในเรื่องของฟันโฟลว์การลงทุนดีกว่าพี่แล้วก็ในเรื่องของทุกคนรู้แหละว่าการเปิดประเทศมันเป็นดรายเวอร์ที่ให้นักลงทุนเข้ามาดูสถานที่ได้อยู่แล้วผมเข้าใจว่ายอดขายที่ของเขาเนี่ยน่าจะดีขึ้นมาด้วยซ้ำแล้วก็ที่ผมพูดไปว่าถ้าผมเลือก earning play อมตะเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่งบไตรมาส1เนี่ยถึงแม้ว่าจะชะลอ Q1Qไม่เป็นไรเพราะไตรมาส4มันอาจจะเป็นพีคไปแล้วถูกป่ะครับแต่ว่าเยือนเยียเนี่ยมันหนุนจากฐานต่ำแน่นอนแล้วก็เรื่องการโอนที่ดินทั้งไทยเวียดนามนะครับพี่เอกกับพี่นีนามันเพิ่มขึ้นแน่ๆแหละจริงๆแล้วเนาะแล้วก็จริงๆผมเชื่อว่าปีนี้ยอดขายที่ดินมันน่าจะดีกว่าช่วงปีที่ผ่านๆมาดีกว่าผมรู้สึกว่าเอ้ยอมตะเนี่ยถึงแม้ว่าจะขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ว่าผมว่าตรงนี้มันก็เป็นแค่ขึ้นมานิดหนึ่งระยะหนึ่งแล้วก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้ดีกว่าหลังจากที่จะผ่านพ้นช่วงสงกรานต์ของเราไปผมเลยหยิบอมตะขึ้นมาคุยกันในวันนี้นะครับแต่ว่าถามว่าแนวรับอมตะเนี่ยตรงไหนซื้อตรงนี้ไหมเนี่ยผมอาจจะมองว่าเอ้ยถ้าจะซื้ออมตะ
ผมอาจจะรอสักแบบ22.80ผมค่อยเข้าไปซื้อแต่ว่าแนวต้านเนี่ยมันถ้าพี่เอกขยับกราฟไปทางอดีตอ่ะมันจะเห็นว่าแนวต้านเนี่ยมันเบรกแนวต้านใกล้ๆขึ้นมาแล้วมันจะมีแนวคตร้ัาบนถัดไปอ่ะครับคือประมาณ24.50อืปรมะมาณนั้นจุดสต็อปลอสของผมเนี่ยอยู่ที่22.40ฉะนั้นผมบอกว่าผมเจ็บตัวไม่เยอะแต่ผมมีแก็ปให้เล่นดีกว่าประมาณนั้นครับพี่เอกพี่นีนานี่คือตคัวรแรักบตัวที่สองผมเลือก BBL ก็ทุกคนก็รู้เนาะวันนี้ BBL ก็ประกาศขึ้นดอกเบี้ยแต่ละเซกเมนต์ที่ไม่เท่ากันต้องบอกเลอยืแต่มว่าการที่เขาขึ้นดอกเบี้ยมาอย่างเงี้ยผมมองว่าจริงๆมันแสดงเห็นว่าลูกหนี้เขาไม่ได้คุณภาพแย่ถูกไหมครับอืมอ่าอก็่เาลยมองว่ทาีเอ่อกล้าเขาขึ้นใช่เขาถึงกล้าขึ้นดอกเบี้ยไม่ถ้าเกิดผมรู้สึกว่าลูกหนี้ผมแย่ผมคงไม่กล้าแอคชั่นอะไรมากประมาณนั้นดีอกืว่ามแต่ว่าการจะขึ้นต่อจากนี้ไปไม่ได้คาดหวังมากแต่ผมเชื่อว่าแค่ขึ้นแค่เนี้ยก็ทําให้เขาได้ผลประโยชน์แล้วดีกว่าแล้วก็อืมถึงแม้ว่าวันนี้จะขึ้นมาแล้วแต่ถ้าดูกราฟจริงๆผมเชื่อว่ามันเบรกตัวดาวเทรนด์ไลน์ขึ้นมาแล้วกันนะครับผมบคอรกับแนวรับของ BBL ไว้ตรงเอาแนวรับก่อนนะครับอยู่ที่155.5แนวต้านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ160-163แล้วก็จุด stop loss เนี่ยคืออยู่ถ้าต่ำกว่า153 บาทลงไปแต่ว่านอกจากเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยผมเชื่อว่า BBL เนี่ยไตรมาสหนึ่งเนี่ยน่าจะโตทั้งเยือนเยียคิออนคิวเลยเพราะว่า สินเชื่อธุรกิจที่โตแล้วก็นิมที่ขึ้นมาด้วยถูกไหมครับอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นไดรเวอร์หลักๆแหละแล้วก็โอเปกเขาอ่ะน่าจะลดลงตามตามซีซันอลตามปัจจัยฤดูกาลเลยฉะนั้นผมรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วไม่น่าเป็นห่วงสําหรับตัวแบงก์นี้แล้วก็ผมไปอ่านเปเปอร์ของต่างชาติแอบไปอ่านมาแล้วกันเมื่อเช้ามีดาวเกรด2แบงก์ขนาดกลางลงไปแต่ว่าเขายังรู้สึกว่าเอ้ยให้แนะนําซื้อ BBL อยู่เหมือนเดิมประมาณนั้นครับพี่เอกผมรู้สึกว่าอื BBL มเป็นตัวหนึ่งที่ถูกแล้วก็งบก็น่าจะดีต่อเนื่องมากกว่าครับ